ามรายการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวพุทธนะครับวันนี้ผมสมชายสุรชาตรีมาพบกับท่านผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดยานนาวานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องที่กำลังเป็นกระแสเกาะติดกันก็เห็นจะไม่ได้นะครับหลายหลายคนก็โทรมาถามผมว่าเอ๊ะมันยังไงกันท่านผู้ชมว่าเรื่องอะไรดีเอาเรื่องตุ๊กตาลูกเทพนะกำลังเป็นกระแสกันทีเดียวนะครับเมื่อวานกับวันนี้ก็รับโทรศัพท์กันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับมีคนถามว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันตุ๊กตาลูกเทพถึงกลับเข้ามาฮิตได้นะครับจะเหมือนกุมารทองหรือเปล่าแต่ผมก็ว่าไปมาก็น่าจะเป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับกระแสความนิยมนะครับตุ๊กตาลูกเทพนี่ก็สำนักข่าว CNN นะครับก็นำไปรายงานไปทั่วโลกทีเดียวก็บอกว่าแม้กระทั่งสายการบินของไทยนะครับอย่างไทยสมายอย่างเงี้ยนะครับก็จะอนุญาตนะครับให้ผู้โดยสารเนี่ยนำตุ๊กตาไปโดยสารไปได้นะครับก็วันนี้ประชุมกันประชุมไปประชุมมาก็บอกว่าเห็นที่จะต้องให้เป็นสัมภาระซะแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้โดยสารจะซื้อตั๋วเพิ่มอีกที่หนึ่งตามระเบียบของสายการบินก็ต้องซื้อในนามของชื่อของคนโดยสารนะครับถ้าสิ่งไม่มีชีวิตถือเป็นสัมภาระเขาก็เถียงกันว่าอ้าวตุ๊กตาลูกเทพก็มีชีวิตนะมีจิตวิญญาณนะนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากสายการบินก็ยังมีหลายสายการบินนะครับก็บอกว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยถ้าหากว่าจะนำขึ้นเครื่องก็จะต้องนะครับซื้อที่นั่งไปนะครับโดยเฉพาะนกแอร์นะครับนกแอร์เขาก็ไม่ส่งเสริมนะครับก็อาจจะให้ผู้โดยสารนะครับซื้อตั๋วเพิ่มขึ้นนะครับ CNN ก็ยังรายงานถึงที่มาของตุ๊กตาลูกเทพในประเทศไทยบอกว่ากระแสทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมีเราคนดังนะครับโดยเฉพาะดาราทั้งหลายนี่ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองกับตุ๊กตาลูกเทพนะครับที่นำพาโชคลาภและความร่ำรวยมาให้ CNN ก็ตั้งคำถามว่าทำไมผู้คนจึงเชื่อว่าตุ๊กตามีวิญญาณของเด็กนะครับซึ่งผู้ปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพก็บอกว่ามีการทำพิธีปลุกเสกราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาทส่วนตุ๊กตาเป็นที่เป็นรุ่นพิเศษนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานี้บางตัวราคาเริ่มต้นที่ 13,000 บาทนะครับเช่นเดียวกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กแล้วก็ยังมีสื่อต่างประเทศอีกหลายสำนักได้มีการรายงานข่าวกรณีที่สายการบินของไทยจะขายตั๋วให้กับตุ๊กตาลูกเทพกรมท่าอากาศยานก็เตรียมเชิญผู้ประกอบการของไทยสายการบินต่างๆนี่ไปหารือกันว่าเอ๊ะตกลงมีตุ๊กตาลูกเทพนี่เป็นอะไรกันแน่นะครับโดยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าการนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินนี่ไม่ขัดกับหลักการและกฎกติกาขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO แต่ตามมาตรฐานด้านการบินเนี่ยสิ่งของที่เป็นสัมภาระต้องเก็บให้เรียบร้อยในช่องสัมภาระหรือถ้าต้องการที่นั่งเพิ่มเพื่อวางสัมภาระก็สามารถซื้อตั๋วโดยสารเพิ่มได้และก่อนนำขึ้นเครื่องต้องสแกนผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับก็ตามระเบียบของการบินนะครับก็อาจจะต้องสแกนเพราะว่าอาจจะมีพวกมิจฉาชีพนะครับนำสิ่งผิดกฎหมายซุกเข้าไปในตุ๊กตาก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับหรือบางคนก็อาจจะซุกระเบิดเข้าไปผมนี่ผมพูดเองนะฮะคราวนี้มาดูในหนังสือพิมพ์นะครับในบทบรรยายการของ Daily News ก็บอกว่ากระแสความเชื่อของคนในสังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เชื่อมโยงกับทางด้านไสยศาสตร์ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนส่วนผู้ที่ไม่มีความเชื่อใดๆในเรื่องไสยศาสตร์ก็มองต่างมุมไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับก็ห้ามกันไม่ได้ปัจจุบันมีกระแสความเชื่อของตุ๊กตาลูกเทพที่ได้มีการพูดถึงกันทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เชื่อเรื่องตุ๊กตาลูกเทพก็จะทำให้รู้สึกมีความสุขทางใจจ
จ้าของร้านค้าบางแห่งก็ได้นำตุ๊กตาที่ผ่านการปลุกเสกหลายตัวนะครับมาวางเรียงรายไว้ในร้านตามความเชื่อเพื่อให้ธุรกิจของตนมีภารกิจที่ดียิ่งขึ้นมีกิจการดียิ่งขึ้นนะครับจากข่าวคราวที่กล่าวถึงที่มาของตุ๊กตาลูกเทพมาจากกลุ่มคนที่ชอบเล่นตุ๊กตาบางคนไม่มีลูกก็เลี้ยงดูไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาพูดคุยด้วยจนพัฒนากลายเป็นตุ๊กตาลูกเทพที่ต้องได้รับการปลุกเสกจากพระเพื่อเพิ่มความขลังและศักดิ์สิทธิ์แบบกุมารทองอย่างไรก็ตามจิตแพทย์ได้ชี้กระแสดังกล่าวว่าอาจเป็นที่พึ่งทางใจของบุคคลบางกลุ่มเพราะต้องการแสวงหาในสิ่งที่จิตใจยังขาดอยู่เนื่องจากพื้นฐานจิตใจของคนไทยส่วนมากมีความเชื่อในสิ่งที่ลี้ลับสำหรับตุ๊กตาลูกเทพปัจจุบันก็คือประยุกต์ไสยศาสตร์ให้กับให้หลอมรวมกับยุคดิจิตอลได้อย่างลงตัวนะครับแต่ในความเห็นของผมนะครับบอกว่าคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ท่านได้ผ่านทุกปัญหาได้นะก็คือตัวท่านเองแหละครับในยุคที่โซเชียลมีเดียที่แชร์กันอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้กระแสตุ๊กตาลูกเทพเป็นที่สนใจของประชาชนกันทั้งประเทศแล้วก็ตุ๊กตาที่นำมาปลุกเสกนั้นผลิตจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะจากประเทศอเมริกาคนที่อยากได้มีความเชื่อก็ต้องสั่งซื้อทางเพจเข้ามาซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าอาจเป็นแผนการตลาดที่สร้างกระแสให้ตุ๊กตาลูกเทพขายดียิ่งขึ้นสำหรับตุ๊กตานั้นทำจากยางไวนิลที่มีความนิ่มจึงมีการนำเสนอยางพาราของไทยมาผลิตตุ๊กตาลูกเทพในประเทศเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการแก้ปัญหายางที่ตกต่ำแต่จะเป็นไปได้แค่ไหนก็อยู่ที่วิธีคิดในการสร้างกระแสเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งดีและสิ่งไม่ดีซึ่งตุ๊กตาลูกเทพก็คงเป็นเรื่องเช่นนั้นนะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาโดยเฉพาะตำรวจก็เป็นห่วงว่าจะมีการยัดยาเสพติดในตุ๊กตาลูกเทพเมื่อเช้าก็ปรากฏเป็นจริงนะตำรวจสามารถจับคนร้ายได้แล้วก็มีการยัดยาเข้าไปในตุ๊กตาที่สนามบินเชียงใหม่นะครับนี่ก็กระแสความเชื่อสิ่งต่างๆนะครับที่กลุ่มคนร้ายนำลูกเทพไปทำสิ่งไม่ดีก็เป็นข่าวออกมาเป็นระยะระยะคิดว่ากระแสตุ๊กตาลูกเทพคงมาเร็วไปเร็วแล้วก็มีความเชื่ออื่นเข้ามาแทนที่อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นจะต้องรู้ความเชื่ออย่างเข้าใจสังคมมุจะไม่เกิดปัญหาใดๆนี่เดลนิวเขาว่าไว้ก็มีเรื่องวุ่นวายบนโลกอยู่สองอย่างเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับก็คือไปหลงรักแล้วก็ไปหลงเกลียดเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาก็คือไปหลงรักเขานี่แหละนะไปหลงรักหลงจนลืมหลักธรรมคำสอนไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคราวนี้ก็คุณหนูกันภัยนะครับหรืออาจารย์กันภัยเนี่ยนะครับเจ้าของสำนักสักยันต์ก็บอกว่าลูกเทพคือการทำให้ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีความน่ารักเพิ่มพลังในตัวเขาหรือพูดง่ายๆก็เหมือนการปลุกเสกวัตถุมงคลให้มีพุทธานุภาพในตัววัตถุชิ้นนั้นๆเพื่อเป็นมงคลแก่คนนำไปบูชากรณีนี้ก็เปลี่ยนจากวัตถุมงคลมาเป็นตุ๊กตาเพื่อให้ดูน่ารักน่าอุ้มจึงเรียกว่าตุ๊กตาลูกเทพแต่ไม่ได้หมายถึงการเชิญเทวดาหรือเทพมาอยู่ในตุ๊กตาจะไม่ให้โทษกับผู้เลี้ยงบูชาเพียงแต่ห้ามนำไปใช้ในทางผิดศีลธรรมหรือไปทำร้ายคนอื่นรวมทั้งต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระหรือทำบุญอุทิศบุญกุศลให้ลูกเทพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกเทพมีฤทธิ์และมีกำลังมากขึ้นขณะที่ตุ๊กตาลูกเทพส่วนใหญ่จะนำเข้าจากสหรัฐมีราคาแพงแล้วก็มีความสวยงามคงทนแก่การนำเข้าจากประเทศคงทนกว่าประเทศจีนนะครับและก็ประเทศไทยความหายากราคาแพงแล้วก็มีพิธีกรรมจนทำให้เรียกกันว่าลูกเทพตอนนี้ก็มีคนไปล้อเลียนนะครับลูกเทพว่าอย่าเลยมีตุ๊กตาชนิดใหม่ขึ้นมาคือผัวเทพเมียเทพแล้วนะแทนลูกเทพเขาบอกว่าผู้หญิงนะครับก็ชอบตุ๊กตาเทพผู้ชายชอบตุ๊กตายางผู้หญิงไม่ชอบตุ๊กตายางแต่ผู้ชายไม่ชอบตุ๊กตาเทพยังไงกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็มีคนถามว่าแล้วพระเนี่ยไปปลุกเสกตุ๊กตาเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามถามผมก็เรียนว่าพระท่านก็คงจะไม่ได้ปลุกเสกนะอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยท่านก็ลงอักขระลงคาถาอาคมเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาที่นำตุ๊กตาไปให้เกิดความสบายอกสบายใจว่าอาจารย์ท่าน
ลงอักขระให้แล้วนะครับท่านอธิษฐานจิตท่านเสกไม่ใช่ปลุกเสกนะครับให้แล้วนะถ้าเป็นวัตถุมงคลหรือพระพุทธรูปพระบูชาเนี่ยเรียกว่าเข้าพิธีพุทธาภิเษกแต่ถ้าว่าเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยก็คงจะเสกหรือว่าเจิมเฉยๆนะเหมือนเรามีซื้อรถเราก็เอารถไปให้เจิมนะครับมีบ้านขึ้นบ้านใหม่ก็เจิมบ้านนะครับเพื่อเป็นมงคลถามว่าทำได้ไหมนะครับในทางพระวินัยในทางศาสนานี่ไม่ได้ห้ามไว้แต่เรื่องนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมครับมีมติของมหาเถรสมาคมห้ามภิกษุกระทำการทดลองของขลังปลุกเสกเลขยันอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับถ้าพระรูปใดไปทำก็ถือว่าขัดคำสั่งของมหาเถรสมาคมอย่างเช่นกุมารเสกกุมารทองอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีเนนนะครับไปเอาศพทารกแล้วมาปิ้งย่างแล้วก็เอาไปเสกนี่ก็ถือว่าทำลายซากศพนะครับก็ผิดกฎหมายอาญานะครับถ้าเอาแบบขุนช้างขุนแผนที่ขุนแผนไปผ่าท้องภรรยาแล้วเอาลูกอ่อนๆขึ้นมาย่างไฟเสกเป็นกุมารทองไปช่วยลบถ้าพระไปทำอย่างนี้ก็คงจะโดนข้อหาปาราชิกนะฐานฆ่ามนุษย์และก็ติดคุกในกฎหมายตามกฎหมายอาญาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะไปทำไม่ได้ความนิยมของตุ๊กตาจะให้เหมือนกุมารทองก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากุมารทองก็น่าจะมีแต่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนละมั้งครับหรือว่าทางไสยศาสตร์มีผมไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็ตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นกุมารทองสักตัวหนึ่งออกมาวิ่งเล่นนะฮะอยู่วัดมาก็นานก็ไม่เห็นสักทีหนึ่งนะครับแต่ตุ๊กตาเทพนี่เยอะมากเพราะว่าราคาแพงก็อาจจะเป็นกระแสมีวัดบางวัดในจังหวัดนครสวรรค์ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเข้าไปสอบถามข้อมูลท่านก็ได้ความว่าก็ท่านก็ทำให้ญาติโยมได้สบายอกสบายใจเป็นอุบายอย่างหนึ่งให้คนได้มีที่พึ่งยึดเหนี่ยวเนื่องจากตอนนี้ชาวนาก็ขายข้าวขาดทุนน้ำก็ไม่มีจะทำนาก็เหงาหงอยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาตุ๊กตามาเป็นที่พึ่งทางจิตใจแหละครับพระท่านก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอางั้นก็เอาตุ๊กตาไปเป็นเพื่อนหน่อยแล้วกันบางคนไม่มีลูกอยากมีลูกก็ไปคุยกับตุ๊กตายามเหงาๆนะครับลูกเอ้ยมากินข้าวตุ๊กตาก็นั่งนิ่งเอ้ยลูกทำไมไม่พูดกับแม่นะครับก็ว่ากันไปอย่างไรก็แล้วแต่หลวงพ่อท่านก็ทำไปก็เจตนาดีแต่เพื่อไม่ให้ความเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ชมท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้จะไม่ทำแล้วนะครับก็อย่านำตุ๊กตาลูกเทพหรือตุ๊กตาจากไหนก็แล้วแต่ไปให้ท่านปลุกเสกอีกเลยนะครับท่านรับปากว่าท่านจะไม่ทำอีกแล้วเพราะมันเข้าข่ายนะครับไม่รู้ว่าเข้าถึงแม้ทางพระวินัยศีล227ในข้อหาตั้งแต่ศีลไล่แรงขั้นปาราชิกจนถึงสังฆาธิเศษลงมาโลกาวัชชะอะไรเนี่ยนะครับจะไม่มีแต่ว่าท่านไม่อยากให้ญาติโยมได้ไม่สบายอกสบายใจหรือสังคมจะเกิดความสับสนขึ้นมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้พระไปปลุกเสกวัตถุมงคลเป็นตุ๊กตากันแล้วหรือนะครับท่านก็จะไม่ทำแล้วหลายๆวัดตอนนี้ก็เป็นข่าวก็เรียนนำถวายนะครับว่าขอได้หยุดเถอะนะครับอย่าไปปลุกเสกเลยแต่ถ้าหากว่าโยมจะให้เจอเหมือนเจิมรถก็ทำเป็นพิธีนิดหน่อยแต่ก็ควรจะสอดแทรกธรรมะไปว่าทุกอย่างนะครับสำเร็จได้ด้วยใจของตัวเราเองการจะทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ได้อยู่ที่เทวดาฟ้าดินจะมาโดนบันดาลอะไรเนี่ยช่วยไม่ได้หรอกครับท่านสังเกตไหมครับพายุมาเนี่ยนะครับท่านก็เปียกฝนนะเทพก็คุ้มครองท่านไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่กางร่มนะฮะเทพก็กางให้ท่านไม่ได้นะครับตุ๊กตาเทพเนี่ยบางทีก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกครับท่านเราเอาไปให้รถทับก็แบนเหมือนกันนะฮะแต่ตอนเด็กๆก็แก้เหงาได้เคยเอาลูกตาลนะฮะเท่าที่ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเนี่ยนะครับพอลูกตาลมันเปื่อยก็เอาหวีไปสางก็เล่นกันเหมือนเล่นตุ๊กตาเทพเหมือนกันนะสมัยเด็กนะครับคราวนี้มาดูกระแสนะครับก็ลามไปถึงในมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ก็ออกมาบอกว่านักศึกษาอย่านำมาเล่นนะเพราะว่าระเบียบของมหาลัยเนี่ยไม่อนุญาตนะครับให้นำตุ๊กตาเข้าไปเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพาน้องมาเรียนหนังสืออันนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนสายการบินก็หลายสายก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าขณะนี้
ตุ๊กตาลูกเทพเป็นเพียงสัมภาระที่นำติดตัวไปนะครับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะนั้นให้นั่งคู่ไม่ได้นะครับท่านต้องเอาไปเก็บในห้องสัมภาระหรือเก็บในชั้นที่เหนือศีรษะขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าท่านจะซื้อที่นั่งแล้วให้นั่งคู่ขึ้นไปนะครับเวลาเครื่องเขาดับไฟเนี่ยเกิดตุ๊กตามาลืมตาขึ้นมาคนนั่งข้างๆเขาอาจจะฟ้องได้นะข้อโทษฐานทำให้ตกใจเรียกค่าเสียหายได้นะครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับนี่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามท่านก็บอกว่าแหมท่านยังไม่เคยเห็นเลยนะเห็นแต่ที่เป็นข่าวนะครับรู้ว่าสมัยก่อนนี่มีคนอุ้มช้างบ้างอุ้มช้างก็คือสะเดาะเคราะห์นะครับอุ้มสุนัขตัวเป็นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เช่าๆหรืออะไรเนี่ยเยอะไปหมดแล้วนะครับอุ้มกันไปแต่เขาก็ห้ามนำสุนัขเข้าร้านสุกี้นะครับไม่ทราบเพราะอะไรนะครับท่านก็บอกว่าแหมถ้าท่านเอาตุ๊กตามาอุ้มสงสัยคนคงจะเลิกอุ้มไปเหมือนกันนี่ท่านก็พูดติดตลกนะครับอันนี้มาดูนะครับทางคณะสงฆ์พระวิจิตรธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารท่านบอกว่าเรื่องความเชื่อตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยขอให้ชาวพุทธได้มีสติให้มากว่าถ้าไม่มีสติก็จะถูกชักพาให้หลงไหลไปออกนอกเส้นทางของพระพุทธศาสนานะครับอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานี่นะครับสอนให้เชื่อในสิ่งที่มีเหตุมีผลมีสตินะครับไม่เชื่อเพราะว่าแหมเขาลือกันมาว่ามันขลังอย่างเงี้ยนะครับเขาลือมาว่ามันดีนะครับหรือคนที่ลือเนี่ยเป็นดาราคนที่ลือเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับให้ใช้สติวิจารณญาณนะครับถ้าเรามีศรัทธาในแง่ที่รู้สึกว่าเป็นของสะสมทั่วไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากถึงขั้นเคารพบูชาหวังจะให้ดลบันดาลให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ออกห่างไกลพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีที่พระเจ้าแสดงไว้คือ1มีศรัทธาที่ตั้งมั่น2มีศีลบริสุทธิ์3ไม่ถือตามมงคลตื่นข่าวโดยเฉพาะในเรื่องตุ๊กตาลูกเทพนี้ก็เป็นมงคลตื่นข่าวกันไปใหญ่4ไม่ทำบุญนอกคำสอนพระพุทธศาสนา5บำเพ็ญบุญโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะว่าอย่าถือมงคลตื่นข่าวหมายความว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลเช่นตุ๊กตาเป็นมงคลนะครับเป็นต้นโดยใช้วิธีการกระพือข่าวเพื่อให้คนหลงเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เตือนเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับโดยข้อมงคลตื่นข่าวนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับถ้าหากว่าท่านเรียนธรรมศึกษานะครับเรียนอภิธรรมก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยจะใช้อารมณ์นะครับตื่นข่าวไว้ซะก่อนแทนที่จะใช้เหตุและผลนะครับนะครับพระวิจิตรธรรมาภรณ์ยังบอกอีกว่าเรื่องความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องศรัทธาโดยมีปัญญากำกับหลายคนบอกก็ฉันจะศรัทธานะนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับหลงไหลตามกันไปโดยไม่ได้นึกหรอกครับบางทีก็คนนั้นคนนี้เป็นพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แห่ตามกันไปเช่ารถเมากันไปกราบไหว้นะครับเสียเงินเสียทองไปก็มีเยอะแยะนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีปัญญากำกับไม่นั้นอาจจะทำให้หลงทิศหลงทางได้มันเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือนะครับถ้าหากว่าเรือไม่มีหางเสือเนี่ยมันก็ไปไร้ทิศทางนะถ้าชาวพุทธยึดหลักนะครับก็ไม่หลงไปในทางที่ผิดก็ถ้าหลงไปทางผิดก็ออกจากหลักของพระพุทธศาสนาออกจากหลักธรรมคำสอนของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้สติชาวไทยให้ความรู้ความเข้าใจกันไม่ใช่มองว่าสิ่งที่เขาเชื่อเขาศรัทธาเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจนะครับใช้ศรัทธาความเชื่อให้เหมาะสมพอเหมาะพอดีนะครับท่านก็บอกว่าความเชื่อต้องมาพร้อมกับสติปัญญาไม่งั้นศรัทธาความเชื่อก็จะกลายเป็นความงมงายนะครับพองมงายไร้สติมันก็ลุ่มหลงนะครับลุ่มหลงก็จะต้องเสียนะครับเสียทรัพย์เสียหน้าเสียชื่อเสียงนะครับนี่ก็เป็นยังมีอีกหลายๆกระแสนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าพักสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าครับพักสักครู่ครับอุปถัมภ์รายการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติWe'll be right back.
ศีลหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่กระทำหรือพูดผิดจนทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนศีล5จึงหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยตามข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนา5ประการคืองดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นการลักทรัพย์งดเว้นการประพฤติผิดในกามงดเว้นการพูดเท็จและงดเว้นการเสพสุราเมรัยถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนและเป็นบรรทัดฐานของคนในสังคมในการประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อสังคมที่ดีและสุขสงบศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีพึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นเป็นการเคารพสิทธิในชีวิตของกันและกันปานาติปาตาเวรมณีพึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์คู่กับหลักธรรมที่ว่าด้วยเมตตากรุณาเมื่อยึดหลักคุณธรรมข้อนี้ในการดำเนินชีวิตทำให้ผู้นั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราส่งผลให้เราไม่กล้าไปฆ่าใครไม่กล้าไปทำร้ายใครเพราะถ้าเรารักชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นก็รักชีวิตเช่นเราเราไม่อยากตายคนอื่นสัตว์อื่นก็ไม่อยากตายเช่นเราศีลข้อที่หนึ่งนี้จึงเป็นหลักประกันชีวิตดังนั้นถ้าทุกคนในสังคมยึดถือศีล5ได้ครบถ้วนสังคมก็จะสงบสุขศีล5จึงเป็นหลักประกันของสังคมเป็นหลักประกันของครอบครัวครอบครัวใดที่รักษาศีลครอบครัวนั้นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขนำพาให้สังคมมีความสงบสุขอีกด้วยมีศีลมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์มีสันติสุขขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทำชั่วประพฤติตัวถือศีลหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่กระทำหรือพูดผิดจนทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนศีล5จึงหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยตามข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนา5ประการคืองดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นการลักทรัพย์งดเว้นการประพฤติผิดในกามงดเว้นการพูดเท็จและงดเว้นการเสพสุราเมรัยถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนและเป็นบรรทัดฐานของคนในสังคมในการประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อสังคมที่ดีและสุขสงบศีลข้อที่2อทินนาทานาเวรมณีพึงละเว้นจากการลักขโมยไม่ทุจริตช่อโกงการโจรกรรมลักฉกกันโชคปล้นตู่ช่อหลอกลวงปลอมตระบัดเบียดบังสับเปลี่ยนลักลอบยักยอกทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเข้าข่ายลักทรัพย์ทั้งสิ้นมีโทษเป็นอทินนาทานทุกอย่างคุณธรรมที่ทำให้ห่างไกลอทินนาทานก็คือสัมมาชีพคือการประกอบอาชีพอันถูกต้องเหมาะสมเป็นอาชีพสุจริตเมื่อมองเห็นโทษของอทินนาทานแล้วว่ามีผลผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมก็ให้ออกห่างจากอทินนาทานนั้นให้มากให้ประกอบอาชีพในทางสุจริตด้วยกำลังของตนสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพของตนที่ได้ทรัพย์มาด้วยความสุจริตเพื่อเลี้ยงชีพเมื่อทุกคนประกอบอาชีพสุจริตสังคมก็จะมีความไว้วางใจกันบ้านเมืองก็จะสงบสุขศีลข้อที่สองจึงเป็นหลักประกันทรัพย์สินศีลห้าจึงเป็นหลักประกันของสังคมเป็นหลักประกันของครอบครัวครอบครัวใดที่รักษาศีลครอบครัวนั้นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขนำพาให้สังคมมีความสงบสุขอีกด้วยมีศีลมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์มีสันติสุขพุทธศาสนิกชน
จากพ้นทุกข์ประสบสุขเยี่ยงนักปราชญ์ไม่คลาดคราวถ้ารักษาศีลห้าไว้ในใจเราพระพุทธเจ้าคุ้มครองพร้อมภัยเอ่ยทำรายการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านผู้ชมกำลังอยู่กับรายการเรื่องเล่าชาวพุทธอยู่นะครับรายการนี้มีท่านผู้ชมได้รับชมตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทุกวันพุธนะครับรายการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับวัดยานนาวานะครับสามารถรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานะครับถ้าจะดูทางเว็บออนไลน์กันนะครับก็สามารถเข้าไปที่ wbtvonline.com นะครับหรือนะครับถ้าหากว่าจะโทรเข้าในรายการก็026757134 086355174นะครับ086355174 026757134นะครับแจ้งผลการรับชมโทรเข้ามาสอบถามปัญหาได้นะครับมีหลายเรื่องนะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับเมื่อตอนช่วงแรกได้คุยกันถึงกระแสตุ๊กตาลูกเทพนะครับแล้วก็มีหลายคนมาล้อเลียนนะครับมีตุ๊กตาพ่อเทพแม่เทพขึ้นมากันอีกแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเป็นปู่เทพหลานเทพนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถือว่าท่านเป็นกายทิพย์เพราะฉะนั้นนะครับก็คงไม่อาจจะนำมาล้อเลียนกันได้นะครับก็มีอาจารย์อัชราวดีวงสกลนะครับท่านก็พูดถึงว่าการบูชาตุ๊กตาลูกเทพมีโทษไหมเพราะหลายคนบอกว่าอุ้มไปแล้วทำให้การค้าดีทำให้มีความสุขชีวิตมันเปลี่ยนไปนะจากชีวิตที่แย่ก็ดีขึ้นนะครับแต่คนที่อุ้มแล้วชีวิตแย่ลงมีไหมนะครับอาจารย์อัชราวดีท่านบอกว่าไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพแต่เป็นตุ๊กตาผีมันก็คงยังหนักไปหรือเปล่านะครับตุ๊กตาผีนี่ก็เคยมีหนังนะครับผมเคยดูในสมัย 2-3 ปีก่อนเนี่ยที่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆหนังฝรั่งนะครับแล้วก็ถือมีดแทงลูกเจ้าของบ้านตายนะตายกันทั้งบ้านโดนตุ๊กตาแทงตายนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นผีเร่ร่อนที่อยากเป็นซัมโบดี้แค่เปลี่ยนคำเรียกจากผีเป็นเทพก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงไปได้เทพไม่ลดตัวมาเป็นของเล่นให้ใครท่านมีศักดิ์ศรีของภูมิเทวโลกแต่ผีเร่ร่อนไม่มีมีแต่มาร์เก็ตติ้งเป็นผีชวนเชื่อนะครับท่านบอกว่าเห็นกรณีคนหันไปเลี้ยงตุ๊กตาที่ใส่ชื่อว่าเป็นตุ๊กตาลูกเทพแล้วรู้สึกสลดสังเวชใจที่อะไรจะลุ่มหลงงมงายกันได้ขนาดนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าจิตใดที่ไปฝังอยู่ในที่ว่างนะให้พออาศัยได้นั่นคือจิตโอปปาติกะเร่ร่อนคือพวกตายก่อนอายุไขแล้วไม่มีซี่สิงสถิตพวกที่ดีหน่อยก็ไปสถิตอยู่ที่วัดพวกเกเรไม่เอาศีลธรรมก็เร่ร่อนไปตามกลุ่มพวกที่มีจริตวิสัยเดียวกันเช่นไปสิงอยู่ในบ่อนพนันสิงอยู่ในผับบาร์สิงตามบ้านร้างและก็สิงตามตุ๊กตาที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนมนุษย์นี่โดยเฉพาะที่มีแววตาพอมีคนเกิดไปอุ้มชูขึ้นมาก็ติดใจคนอุ้มชูจิตใจอ่อนหรือขาดการพิจารณาธรรมถูกชี้นำเข้าไปก็ปักใจเชื่อแล้วก็มายกยอผีให้กลายเป็นเทพปนเปลือบำเลอเปิดประตูพาผีเข้ามาสิงอยู่ในบ้านโดยไม่รู้ตัวลักษณะและคุณที่ทำให้ได้เป็นเทพนะครับจิตของมนุษย์ที่ตายแล้วจะเป็นเทพได้ต้องมีศีล5ทำความดีทำบุญสุนทานดูแลบุพการีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงจึงได้เป็นเทพและก็ต้องตายตามอายุไขถ้าตายก่อนอายุไขก็ยังไม่ได้เป็นเทพในสังคมคนจีนเนี่ยนะครับถ้าอายุเกิน100ปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเทพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไปงานศพคนจีนเนี่ยห้ามใส่ชุดดำไปต้องใส่สีชูชาดนะครับห้ามไว้ทุกข์นะครับเนี่ยเขาถือว่าเป็นเทพไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนตายก่อนอายุไขก็ยังไม่ได้เป็นเทพต้องไปเป็นโอปปาติกะก่อนพอหมดอายุไขจึงไปจุติเป็นเทพ
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำความดีนะครับถ้าติดอยู่ในสภาวะโอปปาติกะแล้วพอถึงอายุขัยจริงก็มักไปเกิดในอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานลักษณะของเทพเมื่อสัมผัสแล้วจิตจะโปร่งเบาไม่รู้สึกหวาดหวั่นจิตใจจะตั้งมั่นและสงบไม่รู้สึกหวิวใจแบบแปลกๆหรือที่เรียกว่าขนพองสยองเกล้าวัตถุหรือรูปเคารพที่มีเทพมาอาศัยมารักษาก็จะเป็นสิ่งที่สูงส่งและต้องตั้งอยู่อย่างถาวรเช่นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพของบุคคลสำคัญภพภูมิของเทวดาในชั้นเทวโลกมีอยู่6ชั้นตามพระไตรปิฎกนะครับก็คือจตุมหาราชิกาอยู่ใกล้โลกมนุษย์ที่สุดอย่างน้อยๆก็สถิตใช้วิมานเป็นต้นไม้นะครับตุ๊กตาเทพต่างจากกุมารทองอย่างไรกุมารทองก็เป็นโอปปาติกะที่รอเวลาไปเกิดเหมือนกันไม่ได้เป็นเทพการเล่นตุ๊กตาธรรมดาให้ผลต่างจากตุ๊กตาเทพอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าตุ๊กตาธรรมดาทั้งที่เด็กและผู้ใหญ่ถือครองไม่ได้มีการโยงถึงเรื่องวิญญาณเป็นการครอบครองทั่วไปให้รู้สึกมีเพื่อนหรือบางคนเห็นตุ๊กตาแล้วก็รู้สึกจิตใจอ่อนโยนไม่ผิดอะไรแต่กรณีเลี้ยงดูตุ๊กตาลูกเทพเป็นความมืดบอดงมงายขนาดมีการบูชาสะสมเมื่อเต็มใจบำรุงบำเรอเอาจิตใจไปผูกด้วยตลอดเวลาต่อไปจะถูกครอบงำและมัวเมามากขึ้นจิตจะตกเป็นทาสผีให้ลองสังเกตดูแค่เห็นภาพจิตก็รู้สึกหวั่นๆแล้วบางคนสะสมในห้องเป็น10เป็น100ตัวดูแล้วจิตก็ยิ่งหมองและสยองหนักแล้วก็มึนซึ่งไม่ได้เกิดจากการมโนไปเองแต่จิตไปสัมผัสความรู้สึกวังเวงจากการรวมตัวของผีที่มีอยู่ในห้องนั้นก็มีคนถามบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตุ๊กตาไหนมีวิญญาณมาฝังอยู่อาจารย์บอกว่าหากไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือมีญาณย่อมรู้ได้ยากแต่อย่างน้อยเมื่อเห็นตุ๊กตาที่มีผีมาอาศัยอยู่จะรู้สึกแปลกๆวันๆไปจนขนพองสยองกล้าวไม่ได้ให้ความรู้สึกเบาสบายใจหรือเกิดความมั่นคงจิตจะรู้สึกหนักมึนๆและถูกชี้นำได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อจ้องไปที่ดวงตาของตุ๊กตาเพราะดวงตาเป็นสื่อที่มีพลังแทรกแซงจิตมากที่สุดถ้าหากเห็นตุ๊กตาใดและรู้สึกหวั่นใจหรือกลัวๆก็ถอยดีกว่าอย่าไปเอามีคนถามบอกว่าการหลงบูชาตุ๊กตาลูกเทพจะส่งผลอย่างไรนะครับอาจารย์ก็บอกนะครับ1จะทำให้สถานะพระพุทธศาสนาเสื่อมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่กลับไม่คิดพิจารณาไปบูชาสิ่งอันไม่ควรที่แสดงถึงความงมงายขาดเหตุผลเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี2ผู้ที่งมงายเมื่อตายจากภูมินี้ไปแล้วถ้ามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดในที่ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดเป็นคนป่าในบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะเมื่อสมัยเป็นมนุษย์ทางแห่งปัญญามีแต่ไม่รู้จักคิด3หมิ่นสถานะความเป็นเทพคือเอาสถานะของผู้มีคุณงามความดีที่ควรแก่การเคารพมาเป็นของเล่นไม่เคารพผู้พึงเคารพส่งผลเป็นอกุศลผลที่ได้ต่อไปจะถูกกดสถานะอยู่เป็นนิจเคารพผู้ที่พึงเคารพคือบุญนะครับนี่นะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ทิ้งท้ายบอกว่าเทวดาจะเป็นมิตรแก่ผู้ที่มีศีลมั่นคงเพราะผู้มีศีลกายทิพย์จะหอมเทวดาจึงอยากมาเกื้อกูลจะร่วมสร้างบารมีเทวดาไม่ลดตัวลงมาเป็นของอุ้มเล่นของมนุษย์นะครับนี่ก็นักวิชาการก็ออกมาเตือนสตินะครับผมก็ขออนุญาตยกเอาธรรมะของพระพรหมคุณาภรณ์ซึ่งท่านเขียนไว้นานแล้วนะครับในเรื่องของคนไม่หลงโลกนะครับท่านก็บอกว่าบุคคลที่ไม่ประมาทมัวเมาจนตกเป็นทาสของโลกและชีวิตอย่างที่เรียกได้ว่าหลงโลกเมาชีวิตก็เพราะมีสติรู้จักมองรู้จักพิจารณารู้จักวางตัววางใจต่อความจริงต่างๆอันมีประจำอยู่กับโลกและชีวิตเป็นคติธรรมดาก็คือรู้ทันโลกธรรมคือรู้จักพิจารณารู้เท่าทันตั้งสติให้ถูกต้องต่อสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางโลกซึ่งเรียกว่าโลกธรรมหมายถึงธรรมดาของโลกหรือความเป็นไปตามคติธรรมดาซึ่งหมุนเวียนมาหาชาวโลกและชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไปนะครับนี่ก็ที่นครสวรรค์ท่านก็จะเลิกทำแล้วนะฮะหลวงพ่อที่นะครับโลกธรรมมี8นะครับท่านผู้ชมครับก็คือนะครับมี2คู่นะครับคู่แรกถ้าได้ลาภก็มักจะเสื่อมลาภเป็นของคู่กันได้ยศก็มักจะเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีคนมานินทามีสุขก็มีทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นโลกธรรม8เนี้ย
ไม่มีใครหนีพ้นก็ต้องรู้จักเท่าทันพิจารณาให้ได้นะครับมันมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภเป็นธรรมดานะครับอย่าไปยึดติดนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ชื่นชมปรารถนาชอบใจนะครับคนทั่วไปอยากได้เรียกว่าอิทธาลมพวกหนึ่งนะครับฝ่ายที่ขมขื่นไม่น่าปรารถนาไม่พอใจคนทั่วไปก็เกลียดกลัวไม่อยากได้เรียกว่าอนิถารมพวกหนึ่งนะครับแต่ว่าจะชอบใจอยากได้หรือไม่โลกธรรมเหล่านี้ก็เกิดกับทุกคนนะครับทั้งปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะครับคนทั่วไปอย่างผมอย่างท่านเนี่ยนะครับหรือแก่อริยะสาวกผู้ได้ศึกษาธรรมะจนแตกฉานอย่างเงี้ยก็ยังมีโลกธรรม8อยู่เช่นกันนะครับคนที่ไม่มีการศึกษาไม่รู้จักฝึกอบรมก็ไม่เข้าใจไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงลุ่มหลงลืมตนยินดียินร้ายได้ก็หลงไหลมัวเมาลำพองจนเหลิงลอยเสียก็หงอยเหงาละเหี่ยหมดกำลังใจถึงกับคุ้มคลั่งปล่อยให้โลกธรรมครอบงำย่ำยีนะครับไม่พ้นจากความทุกข์โศกไปได้ส่วนคนที่ศึกษาธรรมะแล้วนะครับศึกษาเป็นอริยสาวกรู้จักพิจารณารู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ตนล้วนไม่เที่ยงไม่คงทนไม่สมบูรณ์มีความแปรปรวนได้เป็นธรรมดาก็ไม่หลงไหลมัวเมาเคลิ้มไปตามอิทธารมณ์ไม่ขุ่นมัวหม่นหมองคลุ้มคลั่งไปเพราะอนิถารมณ์มีสติดำรงอยู่ได้วางตัวพอดีไม่เหลิงในสุขไม่ทุกข์ท่วมทับนะครับอีกประการหนึ่งท่านบอกต้องไม่มองข้ามเทวทูตคือรู้จักมองรู้จักพิจารณาสภาวะที่ปรากฏอยู่เสมอในหมู่มนุษย์อันเตือนเป็นสัญญาณเตือนใจให้ลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาเรียกว่าให้รู้เท่าทันเทวทูต5อย่างนะครับคือเด็กอ่อนคนแก่คนเจ็บคนต้องโทษและคนตายนะครับเด็กอ่อนก็น่าจะเป็นแบบตุ๊กตานี่หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นธรรมะจากพระพรหมคุณาภรณ์ที่ท่านเขียนไว้ในธรรมนูญชีวิตก็ยังเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรานั้นนะครับไม่ยึดติดในโลกธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็มีคนถามผมเหลือเกินว่าเอ๊ะแล้วมาคุยเรื่องพระบ้างนะครับเรื่องเล่าชาวพุทธไม่คุยเรื่องพระเหมือนกับขาดอาหารขาดน้ำจิ้มอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับก็มีคนถามบอกว่าพระที่เล่นการพนันนี่ต้องศึกไหมผิดขั้นไหนนะครับทำไมพระดื่มเหล้าเล่นการพนันแค่ผิดศีล5เท่านั้นเองไม่ถึงกับปาราชิกทำไมต้องศึกด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับสมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมปริยาวชิรญาณวโรรสท่านได้พิจารณาไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเรียกว่าเป็นมหาสัมมาวินิจฉัยนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2455ไม่ทราบเกิดกันหรือยังนะครับเมื่อวันที่12กันยายนรศ.131สมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับเสด็จประทับในมหาเถรสมาคมนะครับก็มีพระเถระอยู่หลายรูปนะครับที่ตำหนักจันทร์วัดบวรนิเวศประธานพระมหาสัมมณวินิจฉัยในเรื่องพระในมณฑลพยัพแอบเล่นการพนันนะครับท่านบอกว่าเมื่อจะให้วินิจฉัยในเรื่องนี้เห็นสมควรจะกล่าวประเพณีของบ้านเมืองบางอย่างไว้ก่อนชุมนุมชนที่ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาซึ่งเรียกว่าประเทศนี้ต้องมีผู้ปกครองเพื่อกันภัยจากภายในภายนอกและทำนุบำรุงให้ได้ความสุขความเจริญด้วยเหตุนี้ชุมนุมชนนั้นจึงได้แบ่งเป็น2พวกคือผู้ปกครองพวกหนึ่งได้แก่พระเจ้าแผ่นดินและข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ต่างพระเนตรพระกันตลอดถึงข้าราชการสามัญซึ่งเป็นผู้น้อยทั่วไปผู้อยู่ใต้ปกครองพวกหนึ่งได้แก่ราษฎรพื้นเมืองผู้ไม่ได้เกี่ยวในการปกครองการปกครองนั้นย่อมแผ่ประโยชน์ให้แก่คนทั้งปวงทั่วหน้าแต่จำพวกคนผู้ทำการปกครองต้องทำกิจนั้นไม่เป็นอันจะได้ทำมาหากินอย่างอื่นหรือทำได้บ้างก็ไม่สะดวกเสียเปรียบผู้อยู่ในปกครองจึงเป็นหน้าที่ของผู้อยู่ในปกครองจะอุดหนุนกำลังทำกิจบางอย่างที่จะต้องทำด้วยใช้ทรัพย์ใช้แรงก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ออกทรัพย์หรือออกแรง
คนทั้งปวงไม่สม่ำเสมอกันเป็นชายก็มีเป็นหญิงก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นชะกันก็มีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าก็มีหากินได้คล่องก็มีติดขัดก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้จะหวังออกทรัพย์ออกแรงแต่ทุกคนไม่ได้ทางที่ดีที่สุดอันจะไม่เป็นเครื่องเดือดร้อนลำคาญก็คือแบ่งเอาจากผลของคนที่หากินได้คล่องการเฉลี่ยเอาจากส่วนนี้ถ้ามากเกินไปก็เป็นเหตุชอกช้ำตัดกำไรของคนหากินเสียยิ่งจะเฉลี่ยน้อยได้เพียงใดยิ่งดีจึงมีประเพณีของชาวบ้านเมืองจะเฉลี่ยเอาผลของคนหากินเช่นนี้มาใช้ในการปกครองและต้องรู้จักผ่อนผันเพื่อกันความชอกช้ำของคนทั้งหลายแต่ต้องรู้จักอุบายหาทางเก็บให้ได้พอใช้จ่ายพอใช้การเฉลี่ยเอาผลแห่งคนหากินเช่นนี้เรียกว่าเก็บภาษีบ้างเก็บอากรบ้างเก็บส่วยบ้างเป็นธรรมเนียมมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ในคัมภีร์อรรถกถาได้เล่าถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าคนตั้งทำนาในประเทศแห่งหนึ่งไม่ได้รับความสุขเพราะเหตุขาดผู้ปกครองจึงพร้อมกันยกท่านผู้หนึ่งซึ่งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายในพวกตนขึ้นเป็นพระราชามอบให้มีหน้าที่เป็นผู้ปกครองตนอยู่ในถ้อยคำของท่านต่างแบ่งผลคือข้าวที่ทำได้ถวายเป็นเพื่อกำลังอุดหนุนท่านพระราชาพระองค์นี้ทรงพระนามว่าพระเจ้ามหาสมมุตตราชที่ว่าเป็นพระราชาพระองค์แรกในชมพูทวีปและเป็นอาธิบุรุษแห่งสากยวงศ์ความมีกรรมสิทธิ์ของท่านผู้ปกครองซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ารัฐบาลในอันเก็บภาษีย่อมรับรองกันทั่วไปในคัมภีร์พระวินิจฉัยวางบทปรับภิกษุผู้ตบัดค่าภาษีอย่างแรงถึงเป็นปาราชิกข้อ1มีการหลายอย่างในบ้านเมืองอันจะดูแลให้รอบคอบจะว่าเฉพาะการเล่นพนันเอาทรัพย์กันเรื่องนี้เป็นเหตุยุบยากของมหาชนถ้าปล่อยให้เล่นได้ตามอำเภอใจจะฉิบหายลงตามกันรัฐบาลจึงต้องดูแลห้ามปรามโดยกวดขันตามที่จะทำได้เพียงไรที่ยังจะผ่อนให้เล่นได้บ้างก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนแต่เพื่อจะกันไม่ให้เล่นได้มากจึงเก็บเงินค่าอนุญาตเล่นการพนันแก่ผู้มาขออนุญาตใครละเมิดลักเล่นการพนันก็ปรับอีกโสดหนึ่งเงินค่าอากรการพนันนี้ยิ่งเก็บแรงขึ้นยิ่งเป็นคุณแก่บ้านเมืองเพราะจะได้มีคนเล่นน้อยลงครั้งโบราณการพนันไม่มีดื่นเหมือนในบัดนี้ขึ้นชื่ออยู่มากเพียงสักกาแต่ก็เป็นเหตุฉิบหายพอถึงให้เสียบ้านเมืองก็มีแต่มีวิธีปกครองกันอย่างไรไม่ปรากฏในพระวินัยกล่าวไว้แต่เพียงเป็นปาสมาจารย์ประเภทหนึ่งวางบทอย่างแรงเสมอลงปรับภาชนียกรรมในพระราชอาณาจักรนี้ก็ได้จัดการดูแลระวังการเล่นพนันเหมือนกันการพนันทุกอย่างมีพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ใครๆเล่นได้ตามอำเภอใจบางอย่างก็ห้ามเด็ดขาดทีเดียวบางอย่างก็เปิดให้เล่นได้บ้างแต่จะเล่นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลก่อนถ้าลักเล่นจับได้มีโทษปรับเงินบ้างจำนวนเป็นพินัยถ้าไม่มีเสียต้องจำถ่ายโทษแทนในการอนุญาตให้เล่นนั้นรัฐบาลเรียกเงินค่าอนุญาตกำหนดราคาเฉพาะการพนันเป็นอย่างๆเงินค่าอนุญาตรายนี้จัดเป็นอากรคือเงินรายได้ของแผ่นดินรายหนึ่งไพ่ตองก็ดีไพ่อย่างอื่นก็ดีเป็นการพนันชนิดที่เปิดให้เล่นแต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เก็บค่าอนุญาตวันหนึ่งวงละ1บาทนี่ในรส120นะครับและเรื่องนี้เป็นความผิดในฝ่ายอาณาจักรด้วยสมควรจะฟังมติของฝ่ายตุลาการจึงได้ขอพระเจ้าบวรองค์เธอโกมหมื่นสวัสดิวัตรวิสิทธิ์อธิบดีศาลฎีกาเพื่อฟังมติของกรรมการศาลฎีกาบางนายตามพระพุทธจรรยาของสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อครั้งทรงบัญญัติทุติยปาราชิกสิกขาบทได้ตรัสถามภิกษุผู้พิพากษาเก่าเพื่อทรงเทียบมูลค่าเป็นวัตถุแห่งปาราชิกกับวัตถุแห่งโจรกรรมเป็นมหันตโทษกรรมการศาลฎีกา2นายแสดงมติว่าในทางกฎหมายจะลงโทษโดยฐานโจรกรรมแกนคนผู้ฝ่าฝืนทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งรัฐบาลว่าจะต้องได้รับยากก่อนมิได้ข้ออันจะพึงวินิจฉัยในที่นี้ก็คือพระที่แอบเล่นการพนันชนิดที่รัฐบาลเปิดให้เล่นแต่ต้องได้ยากก่อนก็คือไพ่ตองนะครับที่ผิดฐานละเมิด
บัญญัติหรือมิดโดยตบัดฆากรจะพึงรู้ได้ว่า 1. ต่างว่ามีคนสามัญเล่นการพนันที่ห้ามเป็นเด็ดขาดนั้นมีโทษฐานอะไรนะครับข้อนี้ก็ชัดอยู่แล้วว่าโทษฐานละเมิดพระราชบัญญัติการพนันถ้าเขาแอบเล่นการพนันลักเล่นชนิดที่รัฐบาลเปิดเล่นแต่หาได้ขออนุญาตไม่มีผิดโดยฐานอะไรเล่ารัฐบาลเก็บค่าอากรรายนี้ก็เก็บฐานเป็นค่าอนุญาตนะครับไม่ได้เก็บผลเฉลี่ยนะครับคราวนี้ถ้าหากจะมีพระไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อเล่นการพนันจะเสียค่าอนากรได้หรือไม่ตามประเพณีบ้านเมืองนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นพระที่แอบลักเล่นการพนันโดยที่ไม่ได้รับขออนุญาตนะครับอย่างนี้จะมีความผิดอย่างไรนะครับท่านก็บอกว่าพระผู้ใหญ่นะครับท่านก็ในเชียงใหม่ก็ให้พระที่แอบเล่นการพนันศึกซะเพราะว่าโทษเล่นการพนันถึงแม้จะแค่โทษผิดศีลเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่อยู่ในทํานองครองธรรมของภิกษุถ้าพระที่ไปเล่นการพนันอยู่ไปก็มีแต่ทําให้พระศาสนามัวหมองเพราะนั้นท่านก็บอกว่าสมควรจะให้ศึกเสียไม่เฉพาะไม่เป็นปราชิกแต่ก็เป็นธรรมเนียมอยู่ว่าการเล่นการพนันเนี่ยทำให้สมณะสารูปนั้นผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมหาสมณะวินิจฉัยจึงปรับโทษอย่างแรงเหมือนกับลงปรับภาชนียกรรมก็คือการขับออกจากหมู่สงฆ์เพราะฉะนั้นให้เจ้าคณะสั่งบังคับให้พระที่แอบเร่งการพนันให้สึกนะครับนี่ก็ตอบคำถามว่าทำไมพระเล่นการพนันจึงต้องสึกนะครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายนะครับมีเวลานิดหน่อยก็มาดูผลงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับท่านส่งมานะครับก็มีจังหวัดลพบุรีก็มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางรวมพลคนศีล5มาปฏิบัติธรรมนะครับก็มีชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะครับมาปฏิบัติกันจำนวนมากทีเดียวถือว่าเป็นเรื่องในระยะที่2ที่3แล้วของการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล5นอกจากนั้นจังหวัดลพบุรียังมีการทำความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็มีการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5จำนวนมากมีพระเถระต่างๆนะครับเข้ามาประพรมน้ำมนต์น้ำพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริกำลังใจนะครับแล้วก็พระสงฆ์คฤหัสถ์ก็มาร่วมกันเป็นจำนวน 4,000-5,000 คนทีเดียวนะครับนอกจากการมอบป้ายแล้วนะครับกิจกรรมศีล5ก็ยังไปวางที่เยาวชนนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีนำหลักไปใช้ในชีวิตมีนักเรียนโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองลพบุรีนะครับ450คนร่วมนั่งสมาธินะครับเป็นผลทำให้ได้รู้จักการฝึกสมาธิได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังมีโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะนะครับมีการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทุกวันนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีที่ส่งมานะครับท่านผู้ชมครับรายการเรื่องเล่าชาวพุทธนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคราวหน้าก็จะได้นำเรื่องที่เกี่ยวกับมหาสมณะวินิจฉัยนะครับซึ่งสมเด็จกรมพยาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงวินิจฉัยคดีความต่างๆนะครับที่พระได้ปฏิบัติในยุคนั้นซึ่งก็ทันสมัยในยุคนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็รายการเรื่องเล่าชาวพุทธก็พอสมควรแก่เวลานะครับ15 นาฬิกาก็คิดว่าโอกาสหน้าก็จะได้พบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมสมชายสุรชาตีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ